Indie Song Kids Channel. นิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ท้องผูกเพราะไม่ชอบกินผักน้องเป็ดอินดี้เป็นเด็กที่เลือกกินถ้าอาหารมื้อนั้นมีผักน้องเป็ดก็จะเคี่ยวออกบางครั้งก็บอกให้คุณแม่ทำกับข้าวอย่างอื่นแทนเช้าวันนี้น้องเป็ดตื่นมาได้กลิ่นอาหารอร่อยอร่อยก็รีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปรอที่โต๊ะอาหารคุณแม่ทำอาหารน่าอร่อยทั้งนั้นเลยมีทั้งผักไข่และปลาแต่น้องเป็ดตักกินแค่ปลากับไข่มียอมตักผักไปกินด้วยคุณแม่ก็เลยตักผักใส่จานให้แล้วพยายามโน้มน้าวให้น้องเป็ดกินน้องเป็ดจ๊ะอย่าตักแค่ไข่กับปลาสิตักผักไปกินด้วยแต่หนูไม่ชอบกินผักนี่นาผักมันขมแย่แต่ถ้าน้องเป็ดไม่กินอาหารให้ครบ5หมู่จะไม่แข็งแรงนะจ๊ะน้องเป็ดไม่อยากแข็งแรงตัวโตเร็วๆหรอจ๊ะลองกินสักคำสิเห็นไหมพ่อกับแม่ก็กินเหมือนกันไม่ขมเลยไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักหนูไม่กินผักน้องเป็ดร้องไห้โฮไม่ยอมกินผักท่าเดียวคุณแม่ก็เลยต้องตักผักกลับมาที่จานของตัวเองแล้วปล่อยให้น้องเป็ดทานแต่เนื้อไปน้องเป็ดจึงหยุดร้องไห้น้องเป็ดไม่ได้เลี่ยงการกินผักแค่ที่บ้านแต่ยังรวมถึงที่โรงเรียนด้วยเพียงแต่ว่าตอนไปโรงเรียนถ้าใครกินข้าวไม่หมดจะถูกครูดุน้องเป็ดที่ไม่ชอบกินผักก็เลยแอบตักผักออกมาแล้วทิ้งลงไปในกระเป๋าพอกลับมาที่บ้านคุณแม่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆมาจากกระเป๋านักเรียนของน้องเป็ดก็เลยหยิบมาเปิดดูปรากฏว่าในกระเป๋าของน้องเป็ดมีแต่เศษผักกระเป๋าเปียกน้ำเลอะเทอะสกปรกไปหมดเลยคุณแม่เลยต้องเอากระเป๋าน้องเป็ดไปล้างน้องเป็ดเอาผักมาใส่กระเป๋าได้ยังไงดูสิสกปรกหมดเลยดีนะที่หนังสือไม่เลอะไปด้วยก็คุณครูจะดุถ้าหนูไม่ยอมกินผักก็เลยต้องเอามาทิ้งในกระเป๋าไม่ให้คุณครูเห็นไงคะเหตุผลของน้องเป็ดทำให้คุณแม่เริ่มเป็นกังวลที่น้องเป็ดไม่ยอมกินผักเลยเอาแต่กินขนม กินเนื้อร่างกายเลยไม่ค่อยแข็งแรงตัวผอมและตัวเล็กกว่าเพื่อนๆคุณแม่เคยลองทำอาหารที่มีผักผสมลงไปน้องเป็ดก็เขี่ยออกไว้ข้างๆจานแล้วกินแต่เนื้อจนหมดคุณแม่ก็ได้แต่เป็นกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเช้าวันหนึ่งน้องเป็ดเข้าห้องน้ำทำธุระตามปกติแต่วันนี้ดูเหมือนน้องเป็ดจะใช้เวลานานเป็นพิเศษทำไมถ่ายไม่ออกสักทีน้องเป็ดคร่ำครวญอยู่ในใจไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่ยอมถ่ายเสียทีน้องเป็ดต้องออกจากห้องน้ำโดยที่ไม่ได้ถ่ายทำให้วันนี้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องมากแต่ก็ไม่ได้บอกใครวันนี้ทั้งวันน้องเป็ดกินอะไรไม่ลงเลยอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะแน่นท้องพอน้องเป็ดกลับมาที่บ้านก็ได้กลิ่นอาหารหอมๆลอยออกมาคุณแม่เห็นน้องเป็ดกลับมาถึงบ้านก็ร้องทักกลับมาบ้านได้เวลาพอดีเลยแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วไปล้างมือเตรียมกินข้าวได้แล้วลูกวันนี้แม่ทำของโปรดของน้องเป็ดไว้ด้วยนะน้องเป็ดนั่งกินข้าวได้ไม่เท่าไหร่ก็หยุดกินแล้วบอกว่าหนูอิ่มแล้วค่ะแต่ลูกแทบจะไม่ได้ทานอะไรเลยนะไม่สบายหรือเปล่าหนูสบายดีค่ะเมื่อเช้าลูกก็ทานน้อยมื้อเย็นก็ไม่ค่อยทานอีกแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะน้องเป็ดเป็นอะไรไม่สบายใจตรงไหนบอกแม่มาเถอะคุณแม่ขยันขยอถามเหตุผล
น้องเป็ดก็เลยอธิบายให้คุณแม่ฟังเมื่อเช้าหนูถ่ายไม่ออกก็เลยไม่หิวกินอะไรไม่ลงเลยนี่แหละเพราะลูกกินแต่ขนมกินแต่เนื้อของพวกนี้มันทำให้ลูกท้องผูกได้ถ้าน้องเป็ดไม่อยากท้องผูกต้องกินผักเยอะๆสิจ๊ะคุณแม่อธิบายให้ฟังแล้วก็ตักผักให้น้องเป็ดกินน้องเป็ดทำหน้าแย่ๆไม่อยากกินผักแต่ก็ไม่อยากท้องผูกอีกจึงค่อยๆเอาผักเข้าปากเคี้ยวช้าๆเพราะกลัวขมแต่พอกินเข้าไปน้องเป็ดก็ต้องแปลกใจที่ผักไม่ขมอย่างที่คิดผักไม่ขมเลยค่ะคุณแม่เก่งมากจ้าเห็นไหมคราวนี้น้องเป็ดกินได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวผักแล้วเนาะต่อไปน้องเป็ดจะไม่เขี่ยผักไม่ทิ้งผักแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหนูกินผักได้ไม่กลัวผักแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นน้องเป็ดไม่เกี่ยงอาหารและไม่บ่นเรื่องที่มีผักอีกแล้วคราวนี้น้องเป็ดตักผักเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เตือนน้องเป็ดกินจนเกลี้ยงจานไม่มีเหลือเพราะน้องเป็ดไม่กลัวและไม่เกลียดการกินผักแล้วแถมยังค่อยๆแข็งแรงขึ้นตัวสูงขึ้นกลายเป็นน้องเป็ดที่ร่าเริงสดใสเหมือนกับเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการกินผักมีประโยชน์มากมายไม่ใช่แค่แก้ท้องผูกอย่างเดียวยังทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ตัวสูงด้วยน้องเป็ดกลัวการกินผักเสียตั้งนานแต่พอกินจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังอร่อยอีกด้วยการกินผักไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยเพียงแต่ต้องปรุงรสปรับแต่งหรือเลือกวิธีการกินคู่กับอาหารอื่นๆให้เหมาะสมแต่ถ้าใครกินไม่ได้จริงๆก็ลองขอให้คุณแม่ช่วยหาวิธีกินผักให้อร่อยดูนะคะรับรองว่าถ้าเปลี่ยนวิธีกินผักแล้วเพื่อนๆต้องกินได้อย่างอร่อยอร่อยเหมือนน้องเป็ดแน่ๆเลยค่ะผักเราไม่อยากกินผักผักเราไม่ชอบกินเลยผักบุ้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกะหล่ำปลีตะไคร้และบรอกโคลีน้องน้องหนูหนูเรามาชวนกันกินผักวิตามินหลักหลักเกลือแร่หลากหลายพวกเรานั้นยาทำมักง่ายปัดปลายผักจากจานทิ้งไปผักเราไม่อยากกินผักผักเราไม่ชอบกินเลยผักบุ้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกะหล่ำปลีตะไคร้และบรอกโคลีผักแล้วเราจะตัวโตโตโอ้โหโอ้โหจะได้ไม่มีโรคภัยเด็กเด็กเด็กรีบมาทานผักเร็วไวไปเราไปเราไปไปกินผักกันเย้
สวัสดีจ้านี่น้องเป็ดอินดี้เองนิทานหนูเป็ดอินดี้สนุกไหมเอ่ยน้องๆคนไหนอยากดูหนูเป็ดอินดี้ตอนใหม่เร็วๆอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูหนูเป็ดอินดี้กันเยอะๆนะยิ่งมีเพื่อนๆมาดูมากหนูเป็ดจะมีตอนใหม่ออกมาอีกเยอะเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เลยนะบ๊ายบาย